วันนี้ฝนตกเยอะมากเลยอ่ะ ตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยอ่ะอากาศเย็นเย็นเอ้ยมันตกเข้ามาเปียกตรงนี้มาเปียกถ้ามันตกแบบนี้นะเดี๋ยวหิมะต้องลงแน่เลยอ่ะดูสิคุณปะมองไม่เห็นภูเขาเลยมีแต่หมอกไอเต็มไปหมดเลยมีกระบะวิ่งตากฝนโจก็ไปห้าหม้อขี่จักรยานไปแล้วก็จะต้องไปโรงพยาบาลต่อไปเอาใบนัดไม่รู้จะเปียกขนาดไหนนะรถวิ่งไปวิ่งมาอากาศอุณหภูมิบ้านนกโจออกมาติดแล้วเอาผักออกเอาพริกออกแล้วก็เอาบ้านนกมาติดนะที่ให้อาหารนกจะถ่ายวันนี้ก็มองไม่เห็นอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่6องศาเนาะ5องศา6องศาตอนนี้หนาวมากดูสิก็คือจักรยานตามต้นเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงต้นไม้ต้นนุ่นเรื่องสวยต้นแขกฝรั่งก็ใบร่วงหมดแล้วแต่บ้านยังผลเขายังไม่ได้เอาดอกไม้ออกดูต้นหอมฝรั่งดูไม่จืดเงี้ยมันหนาวเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งเนาะมุมนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเดี๋ยวจะให้ดูบ้านของคนดูดิต้นไม้ใบร่วงหมดเลยยังแต่มันตายอ่ะหนาวหลายสวยนะแต่อากาศไม่ไหวเลยนั่นเป็นที่ทิ้งขยะนะทั้งขยะที่ตั้งแหละก็จะเป็นทั้งขยะเกี่ยวกับกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็พวกกระป๋องอะพวกอะไรพวกอะไรเนี่ยก็จะมีแยกให้ทิ้งนะแล้วเบอร์ที่มีเบอร์เขาก็จะมีเบอร์บอกนะตึก38ก็คือตึกที่แอดยูเนาะก็คือตรงนั้นเขาจะเป็นที่ทิ้งขยะเปียกก็จะมีถังขยะเปียกอีกทีไปตั้งตรงนั้นให้ดูมุมแต่ละมุมของบ้านเขาบอกว่าพูดเปล่ามากเลยอะถ้าไม่ได้ยินก็ขอโทษด้วยนะแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูวันนี้ไม่มีอะไร